มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อยื่นคำแถลงต่อศาลหลังไม่ให้ประกันตัวถามหากตะวันและแฟงเสียใครจะรับผิดชอบพ่อตะวันและทนายยื่นคำแถลงที่เขียนด้วยลายมือขอความเป็นธรรมต่อศาลหลังไม่ให้ประกันตัวหลังจากศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวตะวันและแฟงศาลเห็นว่าศาลเองมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองโดยระบุเหตุผลไว้อย่างชัดเจนส่วนกรณีอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องหาทั้งสองขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์โดยใกล้ชิดแล้วทั้งสองถูกคุมขังในคดีม.116จากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าบีบแตรใส่ขบวนเสด็จของพระเทพและอดอาหารและน้ำเพื่อประท้วงล่าสุดนะคะ26กุมภาพันธ์2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายกฤษดางนุชจรัสทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายสมหมายหรือพ่อของตะวันเดินทางมายื่นคำแถลงต่อศาลภายหลังจากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวตะวันและแฟงต่อมา Facebook ของตะวันเปิดเผยรายละเอียดต่อการแถลงต่อศาลของนายสมหมายระบุว่าตามที่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์บุตรสาวของข้าพเจ้าและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรนั้นข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งคัดค้านใดๆแต่ขอศาลอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนต่อไปเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอัยการยังไม่มีคำฟ้องร้องคดีแต่อย่างใดดังนั้นยังถือว่าเขาทั้งสองยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามกฎหมายหากเขาทั้งสองถึงแก่ความตายไประหว่างที่ถูกสอบสวนโดยคำสั่งของศาลอาญาก็ขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณของเขาทั้งสองด้วยว่าใครจะต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเขาทั้งสองจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวขอท่านได้โปรดพิจารณาและหาทางออกด้วยพ่อยื่นคำแถลงต่อศาลหลังไม่ให้ประกันตัวถามหากตะวันและแฟงตายใครจะรับผิดชอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ